ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะได้ร่วมกันยืนขึ้นก็จะได้ร่วมการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับท่านประธานในพิธีครับครับข้าพระพุทธเจ้านางสาวรุจิราลินพดีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมด้วยปวงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้เพื่อรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพ่อของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงพระราชทานโครงการตามพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงตรากตรำพระวรกายพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยพระอัจฉริยภาพเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณโดยทรงค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนสำเร็จผลในทางปฏิบัตินำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผู้เป็นประสบนิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุขณสถานที่ที่เราร่วมประกอบพิธีในวันนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานนามว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์แห่งนี้มีภารกิจสำคัญในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ให้คนไทยรุ่นต่อๆไปได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติซึ่งจะทำให้พระองค์ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้และขอตั้งจิตปฏิญญาจะเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านางสาวรุจิราลินพดีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9เรียนเชิญครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา90วินาทีขอเรียนเชิญครับ
ะได้ร่วมกันร้องบทเพลงสรรเสริญพระบรมีเรากราบเชิญครับทรงเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมจิตทั่วทุกทิศชุ่มฉ่ำแผ่ไพศาลด้วยพระบารมียิ่งยืนนานไทยสรานสุขทั่วทั้งธานีแต่บัดนี้สิ้นแล้วองค์ภูมินพลังแผ่นดินของไทยมิ่งขวัญสีพระเมตตาของพระองค์70ปีสถัดที่สถิตที่ดวงใจไทยนิรันดร์บรรยากาศนี้นะครับเราจะได้ร่วมกันรับฟังบทเพลงความฝันอันสูงสุดจากวงดนตรีซาวด์โพสแชมเบอร์ออร์เคสตราขอกราบเชิญครับขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้ครับขอฝันใฝ่ในฝันอันแรงกระเชื่อ
และนี่คือบทเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับและเราจะปิดท้ายนะครับในกิจกรรมวันนี้กับบทเพลงต้นไม้ของพ่อครับ